สวัสดีครับอยู่กับผมเอิร์ธใน Channel ศิวกรบีนะครับอยู่กับเกม Home Sweet Home ภาคที่2อยู่ในตอนที่5นะครับเนื้อเรื่องจะเป็นยังไงเราไปติดตามกันต่อเลยครับไปเลยจากพาร์ทที่แล้วพระให้เราตามหาอุปกรณ์ไปต่อกรกับรามไรคราวนี้เราไปตามร่าหาราไรโอเคประตูหลังบ้านเปิดแล้วหนังสือเรียนพุทธศาสนาชั้นป .6 มีเด็กวาดรูปด้วยการเวียนเทียนคือพิธีการเดินรอบปูชนียวัตถุหรือปูชนียสถานเพื่อแสดงความเคารพบูชาต่อสิ่งนั้นอย่างสูงสุดระเบียบการปฏิบัติเวียนเทียนก่อนเริ่มเวียนเทียนต้องสำรวมทั้งกายวาจาและใจให้สงบถือดอกไม้ธูปเทียนตามแต่จะหาได้และศรัทธาของตนหันหน้าเข้าหาปูชนียสถานที่จะเวียนนั้นๆเดินเวียนจนครบ3รอบในแต่ละรอบให้นึกถึงพระพุทธคุณพระธรรมคุณและพระสังฆคุณตามลำดับการเดินเวียนจะแบ่งได้2แบบการเวียนขวาเรียกว่าทักษิณาวัตรเป็นการเดินเวียนโดยให้มือขวาหันเข้าสถานที่การทำการในงานมงคลหรือวันสำคัญทางพุทธศาสนาการเวียนซ้ายหรืออุตตราวัตอันถูกเนาะเป็นการเดินเวียนเทียนโดยให้มือซ้ายหันเข้าสถานที่นิยมใช้งานอาวะมงคลเช่นงานศพหรือใช้ในพิธีถอนไสยศาสตร์โอเคนี่คือเรื่องการเวียนเทียนนะครับอะไรอ่ะเดี๋ยวนะถ้าเดินเวียนซ้ายคืองานมงคลงั้นเราเดินเวียนขวามือขวาโอเคงงไปแล้วในซ้ายขวาไม่เห็นมีอะไรเลยโอเคต้องไปก่อนตามหาตะปูตอกฝาโลงตามหายอดเจดีย์หักตามหาสันพระหักโอเคอะไรไม่มีมีดแล้วด้วยบอกว่าสันพระอยู่ที่ท่าน้ำก็น่าจะตรงนู้นแต่ขอสำรวจให้ทั่วๆก่อนว่ามีอะไรบ้างเปิดไม่ได้นะครับอันนี้ก็เข้าไม่ได้มีศาลาอยู่ข้างหน้าแต่ก่อนที่จะขอเข้าทีละหลังก่อนบันทึกของคนดูแลวัดส่วนแรกแสดงว่ามี2ส่วน27มิถุนายน2544ตาอ่ำอาการทรุดหนักนอนซมมาเกือบเดือนแล้วฉันต้องยกข้าวต้มจากโรงครัววัดไปให้สงสารแกเหมือนกันตั้งแต่เกิดเรื่องเจดียอดเจดีวัดหายแล้วเขาหาว่าแกขโมยไปแกปฏิเสธมาตลอดแต่คนเขาไม่เชื่อพานไม่ยอมซื้อถ่านไม้ที่แกเผาขาย
วันที่1 กรกฎาคม2544หลวงพ่อให้เงินมาซื้อยาช่วยตาอ่ำแต่เอาจริงๆแกคงไม่รอดแล้วล่ะนับวันแกยิ่งแย่ลงบางคนบอกว่ามันเป็นกรรมที่แกขโมยยอดเจดีย์วัดไปถ้าแกเอาไปจริงแกจะเก็บไว้แล้วทนโดนชาวบ้านเขารังเกียจเอาหรือก็จริงถ้าขโมยคงไม่อยู่อุ้ยใครกดไลค์จัดดุ้งเลยขอบคุณ1 ไลค์จากคุณทิทาลีด้วยละกันนะครับจัดดุ้งโยงเลยขึ้นไปบนศาลาก่อนแล้วกันโอ้โหรอยเลือดเต็มไปหมดเลยเราต้องเช็คดูรอบๆว่ามีอะไรบ้างนี่อะไรอ่ะชุดดอกไม้ธูปเทียนดอกไม้ธูปเทียนสำหรับบูชาพระหรือทำพิธีทางพุทธศาสนาเอาไปเวียนเทียนโอ้โหสัมภเวสีเหรอใจเลยมันไม่มีหัวใช่แล้วทำไงอ่ะรู้อ่ะอยากให้มันจับได้หรือเปล่าอยากให้มันจับได้หรือเปล่าเรามีตะปูคืออะไรอ่ะเรามีตะปูสังฆวานอนอยู่ที่ท่าน้ำใครอ่ะเจนเหรอเจนเจนร้องไห้พระบอกว่าท่าน้ำมันมีด้ามพระอยู่กระเป๋าเดินทางอะไรอ่ะเหมือนใส่รหัสมารหัสมีศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเราไม่มีรหัสโอเคไว้ก่อนนี่ไงนี่ไงอะไรในน้ำวะนั่นเลข3หรือ7 7 5 4 0 7 5 4 0เหรอโอเค5 4อุ๊บเย็ดแค่ genius แดบไปทีสันมีดพลาหักอ๋อเป็นสันมีดนี่ไงชิ้นส่วนสันมีดที่หักออกจากมีดพลาทั้งเล่มมีส่วนผสมของเหล็กนวะโลหะโอเคได้สันมีดมา1ให้เดินอะคือตอนนี้ได้เรายังไม่ได้ไปสำรวจตรงนู้นเนี่ยสาวๆก็ตกใจโอ้โหเปิดต้อนรับเลยจ้าห้องน้ำวัดดูข้างก่อนโอเคโอ้ยโอ้ยโอ้ยไม่อยากเข้าไปเลยโอ้ยเปิดไม่ได้โอ้ยน้ำเต้าโอ้ยอ๋อมันมีรหัสอะไรอยู่โอเคโอเคไม่น่ากลัวไม่น่ากลัวมีน้ำเต้าไม่มีน้ำเต้าน้ำเต้าห้องนี้มีน้ำเต้าปะไม่มีเดี๋ยวนะ
ขอจำไว้ก่อนสองสามขวาสองซ้ายสามจะจำไว้เอ๊ะทำไมห้องนั้นเปิดอยู่จะเปิดทุกห้องนี้เลยเหรอไม่มีวิธีอยู่เว้ยโอ้ยมีหัวใจแท้เนาะเริ่มหงุดหงิดแทนแล้วอะไรนั่นโอ้ไม่มีกระดาษให้ดูด้วยครับจดหมายเหตุวัดเวสาลีอ๋อวัดนี้คือวัดเวสาลี1มิถุนา2544ขึ้น10ค่ำเดือน7เมื่อคืนฟ้าคะนองหนักที่สุดในรอบหลายวันฉันมองไปเห็นฟ้าแลบฟ้าร้องหลายครั้งจนครั้งหนึ่งเสียงดังลั่นเหมือนระเบิดลงพอลุงสางเดินไปดูเห็นที่ยอดเจดีย์แตกหักเศษอิฐเศษปูนกระจายเกลื่อนกาดน่าจะเกิดจากฟ้าผ่าใสเมื่อคืนแต่ปลายยอดเจดีย์ที่เป็นโลหะที่ควรตกอยู่ที่พื้นกลับหายไปเด็กวัดว่าอาจเป็นฝีมือในอ่ำเพราะเห็นด้อมด้อมมองมองอยู่ช่วงเช้ามืดคงจะฉวยไปต่างวัตถุมงคลเป็นแน่คืออะไรไปต่างวัตถุมงคลเป็นแน่เหล็กที่ใช้ทำยอดเจดีย์นี้เป็นส่วนผสมของนวโลหะนำไปหลอมรวมทำพระเครื่องชั้นดีได้ลำพังของฉันไม่เสียดายแต่ไม่น่าให้นายอ่ำต้องผิดศีลเข้ามาขโมยของพระของเจ้าถึงในวัดคงขโมยแหละมั้งใช่หรือเปล่าขโมยจริงหรือเปล่าไปคือนายอ่ำทำไมมันเยอะจังนั่นดิเยอะมากเลยแหมแล้วเปิดช้าด้วยนะบานสุดท้ายมันต้องเหวี่ยงก็เหมือนในของทุกบานอ้าวแล้วบานนั้นที่ปิดอยู่คืออะไรวะบานแรกไม่รู้ไม่มีโอ้ประตูเยอะจังวะนั่นมีแล้วเฮ้ยเดี๋ยวต้องเดินกลับเหรอเฮ้ยทำไมประตูมันเยอะจังอ่ะเฮ้ยมันวนอยู่เลยเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวว่าไม่ใช่ละประตูก็เปิดไปหมดแล้วอ่ะสิบหายแล้วไม่ได้ต้องเดินไปเรื่อยๆดิเดินให้สุดมันมีห้องที่มีน้ำเต้าอยู่ลองเข้าห้องที่เป็นน้ำเต้าไหมมาข้างในอ
ื่ออะไรอ่ะไปออกไม่ได้อ่ะมันแสดงว่ามันต้องให้หาอะไรในสักอย่างเสียงมันมีเสียงอยู่ก็ต้องไปได้แน่ดิมันย้ายอะไรอ่ะโอเคโอ้ยขนลุกปิดประตูให้หมดเหรออ่ะเราจะออกได้หรอไม่รู้ต้องลองกุ้งเสือน้ำเต้าปูปลาปะเนี่ยไก่น้ำเต้าปูปลาชัวแล้วรหัสเสืออ๋อจับคู่โอเคได้ละปลาปลาปูห้องไหนวะอันนี้กุ้งปูกุ้งก็มาสิครับก็มาสิครับตรงนี้เหรอจะเล่นกูงี้เหรอเฮ้ยเงื่อนอะไรเงื่อนยังหมดนะให้กลับให้เข้าเฮ้ยเรามาโผล่ส่วนโอ้ท้ายวัดเอ้ยท้ายนี่ท้ายสะโอ้โหเดี๋ยวมันเดินมาจากเมื่อกี้เนี่ยมันเดินไกลขนาดนี้เลยเหรอเพื่ออะไรอ่ะระฆังมีกระดาษกระดาษบันทึกของคนดูแลวัดส่วนหลัง5กรกฎาคม2544สิ้นบุญเสียทีตาอ่ำเอ๋ยพอตาอ่ำตายอาศัยอยู่ที่วัดมาตลอดชีวิตตั้งแต่หนุ่มยันเข้าโรงจนแล้วจนรอดก็คงไม่มีใครรู้ว่าแกขโมยยอดจะดีไปจริงหรือเปล่ายกเว้นฉัน7กรกฎาคม2544ลองขุดดูตรงฐานเจดีย์แล้วก็ไม่เจอหรือแกจะฝังลึกไม่น่าเป็นไปได้ฉันเองก็ขุดไปมากกว่านี้ไม่ได้แล้วเดี๋ยวฐานมันจะถล่มลงมาลงท้ายคงมีฉันคนเดียวที่รู้ว่าแกเอายอดเจดีย์ไปเก็บไว้ที่ไหนเพราะก่อนตายตาอ่ำแกคายกับฉันจนหมดเปลือกว่าแกตั้งใจจะขโมยไปทำพระเครื่องทำเครื่องรางของขลังอ้าวตาอ่ำขโมยจริงว่ะแต่ไม่สบโอกาสสักทีเลยซ่อนไว้แถวฐานเจดีย์จนแกมาล้มป่วยไปเสียก่อนที่สารภาพกับฉันนี่ไม่ใช่ว่าแกจะยกให้ฉันหรอกแกว่าถ้าตอนยังอยู่ไม่มีโอกาสใช้แกก็จะเอาติดตัวไปเมืองผีด้วยหรอวะซ่อนไว้ที่แถวฐานเจดีย์อะไรอ่ะสินข้อ2ไม่ลักขโมยทรัพย์สินผู้อื่นขึ้นได้ปะขึ้นไม่ได้
โอเคโบ้โอ้โหโอ้โหเป็ดเป็ดปะแล้วไงต่ออ๋อนั่นมันโซเคนอ๋อความดังไม่คงที่ความดีสิคงทนเข้าไม่ได้โอ้ยจะไปทางไหนเนี่ยไม่มีความยากจนในหมู่คนที่ขยันโอเคต่อไปก็เดี๋ยวนะตอนนี้ได้ตะปูฝาลงต้องไปป่าช้าตามหายอดเจดีย์ฮะตอนนี้รู้แล้วว่ายอดเจดีย์อยู่ที่ฐานโอเคนี่ไปเอ๊ะเจดีย์ที่หักปลายยอดเจดีย์ที่หักออกมาทำจากเหล็กที่มีส่วนผสมของนวโลหะมาขอบคุณครับ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 ไปแล้วเราต้องไปป่าช้าหาตะปูฝาโลงใช้น่าจะอยู่ฝั่งนี้นี่ไม่ใช่อะไรอ่ะกระสือกระสือเหรอซ้ายแล้วขวาตอนเดิน
มีศาลาอยู่แล้วก็ลงศพนี่อะไรเฮ้ยไดอารี่ของเจนไดอารี่ของเจน13พฤษภาคม2013กี่ครั้งแล้วล่ะที่ผิดนัดงานเยอะธุระไม่เสร็จ OT นั่นนู่นนี่มากมายเล่าอะไรไปก็หาว่าคิดเป็นตุเป็นตะซะเองความเชื่อใจที่เคยมีให้กันมันหายไปไหนหมดอะติมเราไม่โอเคกับบ้านนี้เลยเธอรู้ไหมเราไม่โอเคกับมันที่อยู่ในบ้านนี้เฮ้ยลงสะดุ้งเดินขึ้นได้ปะเดินไม่ได้เอาให้เอาฝาลงว่ะตะปูฝาลงนี่ปะนี่ปะก็ฝาหลุดออกไปแล้วนี่ปะนี่ปะไม่มีไม่มีไม่มีโอเคฝาช้าทางนู้นจะไปทางนี้กันทางนี้มันไปไหนจะสื่อไปได้ไหมไปได้เหรอเราไอ้เชี่ยไปป่าช้าก่อนแล้วกันหาตะปูก่อนโอเคนี่เมนเขาวงกดไปทางนึงก่อนแล้วกันนะเหมือนกับว่าถ้าไปแล้วต้องเดินเข้าไปวนในนั้นอีกยาวเศษไก่เศษอะไรเต็มไปหมดเลยสิ่งข้อห้ามไม่ดื่มสุราหรือเสพสารติดมึนเมาทางตันครับไปไม่ได้ไปอะไรอ่ะกระสือมันตามมาเหรอหรือว่ามันทำอะไรไม่รู้โอเคมาครับเราต้องเข้าป่าช้าเพื่อไปหาตะปูฝาโลงกันใจดีสู้เสือแล้วเว้ยอ๋อโอเคนี่คือเตาหลอมและนี่คือสวิตช์เดี๋ยวนะหลอมนวะโลหะใช้เตาเผาศพที่เมนโอเคได้ที่ละศีลข้อ4ไม่พูดกันใดที่เป็นเท็จไม่พูดโกหกนะฮะแต่ถ้าเราตรวจให้บอกว่าเปล่าเฮ้ปึ๊บซ้ายก่อนเขาทางมันเชื่อมกันเหรอโอเคงั้นตรงก่อนโอ้ยอย่าหอนบ่อยโอเคไปไม่ได้ติดเหนื่อยง่ายจังโอ้ยแบบนี้ก็หอนเก่ง
คนอยู่โอ้เกี่ยวกล่าวไอ้ลูกสัปเหร่อพ่อมึงหายที่กับศพสกปรกทั้งตัวให้กินใจเด็กผีไอ้ชัยกูเหม็นพวกมึงว่ะมึงกินนอนกับศพใช่มั้ยวะนี่มันบูลลี่นี่หว่าลูกสัปเหร่อพอมีศพอยู่ข้างในไม่มีเกี่ยวกาวอะไรมันวิ่งแล้วเกมมันต้องพาเข้าป่าช้ามาเป็นที่สุดท้ายด้วยนะไม่เข้าที่แรกก็ไม่ได้ด้วยชิบโอ้เฮียเฮียจริงลงยังฝังไม่เสร็จตะปูฝาลงครับต้องพุ่งแน่เดี๋ยวมีอะไรมานะโอ้ยไม่ปล่อยดีวะอย่าไปทำอะไรโยมผู้ชายของเลยเขามีเจตนาดีอาตมาขอบิณฑบาตเถอะนะโยมสิ้นภูมิจากพวกนี้ไปแล้วไปสู่สุคติเถิดครับเนมขอบคุณครับเนมปูฝาลงตะปูฝาลงที่ถอดมาจากลงศพผีตายโหงเชื่อกันว่ามีฤทธิ์ทางไสยศาสตร์โอเคกลับไปที่เมนหลอมรวมโลหะขอจัดอยู่เดี๋ยวหอนบ่อยใจคอพี่ไม่ดีโอเคครับกลับไปที่เมนโอ้ยเสียงไกลมากโอ้ยขนลุกขนลุกขนลุกโอเคร้อน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 ของที่ออกมาจากเตาไงอุ้ยร้อน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 เมื่อกี้ลืมอ่านเลยโลหะที่ประกอบด้วยส่วนผสมต่างๆ9ชนิดเชื่อกันว่ามีฤทธิ์ทางไสยศาสตร์โอเคตอนนี้ก็เอานวะโลหะไปให้เมนเฮ้ยเฮ้ยทำไมมีผีไล่จำได้จำได้เลี้ยวขวาเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาแล้วหมอกมาลงอะไรตอนนี้เนี่ยเพียบเลยจ้าโอเคโอเคเข้าวัดแล้วโอเครอดเนนครับผมได้โลหะมาครบตามที่เนนบอกแล้วนะทีนี้จะเอายังไงต่อดีมากโยมทีนี้เราจะทำพิธีซ่อมมีดให้ว่าแต่โยมพาใครมาเต็มเลยเนี่ยเราต้องใช้สมาธิในการทำพิธีถ้ามาถึงขนาดนี้เห็นทีตีมีดเล่มใหม่ไม่ได้
เนทครับไม่มีคาถาไล่ผีเลยเลยครับมากันขนาดนี้คาถาอะไรก็ไม่ไหวไม่งั้นคงไม่ต้องลำบากตีมีดหรอกครับงั้นเดี๋ยวผมหาวิธีจัดการกับพวกมันเองเดี๋ยวบอกนะต้องเอาไปเนททำไปที่ไปเลยครับว่าแต่เนทไม่มีของดีไปสู้พวกมันบ้างเลยเหรอครับตอนนี้เราไม่มีหรอกจริงสิมีลังใส่ตะปูสังขวานนอนอยู่ข้างนอกหวังว่าคงพอช่วยอยู่ได้นะเอาวะก็ยังดีกว่าไม่มีอะไรเลยเว้ยต้องไปสู้กับผีเต็มแล้วนะมาอ้าวถงมั่นใจจัดออกปิดทางดูไหนชี้ๆกลับเข้าไปไม่ได้ด้วยฝั่งเลยโว้ยโอ้ยเข้ามาแล้วก็วิ่งช้าเหลือเกินเ
โอ้ยมาแล้วมาพี่สู้แล้วที่ผิดเด็ดขาดไม่เช่นนั้นจะถูกติรัชานวิชากัดกินจิตใจได้เอาล่ะเราเสียพลังจิตไปมากเราคงตามไปช่วยไม่ได้ขอบคุณเนนนะครับที่ช่วยได้ครับเนนผมจะพาเจนกลับมาให้ได้ขอบคุณเนนที่ถอดจิตมาช่วยนะครับมีดอาคมปรับปรุงมีดที่ตีขึ้นจากนวโลหะทั้ง3ชนิดไม่ใช่เล่มสมบูรณ์แต่ก็พอจะใช้สู้กับอาคมร้ายแรงได้เหมือนกันมาไอ้หมอคงคาพร้อมแล้วโอ้ยกว่าจะตีมีดเสร็จล่อไปหลายนาทีเลยโอเคครับผมยังไงก็ขอจบพาร์ทไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับพาร์ทหน้าได้ใช้มีดแน่นอนแล้วก็อย่าลืมมาติดตามรับชมกันนะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด follow ช่องศิวกร B ด้วยแล้วก็เข้าไปกด subscribe ใน YouTube ช่องศิวกร B เช่นกันนะครับเจอกันใหม่พาร์ทหน้าลาไปเพียงเท่านี้สวัสดีครับบ๊ายบาย